ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่23พฤษภาคม2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยนะครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของช่วงบ่ายโมงกันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้โค้ชย้าตอบแล้วประเด็นดราม่าบุ๋มบิ๋มชัชชุอ่อนวาทะเด็ดช่วงพักเบรกเกมดวลกับเกาหลีใต้โดยกันนี้จากผลงานของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยการแข่งขันระดับโลกนะฮะวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1ณเมืองริโอเดจาเนโรวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลเดือดอย่างสุดระทึกท็อปอันดับที่43ของโลกอย่างทีมชาติเกาหลีใต้ก่อนจะพ่ายไปอย่างสุดมัน1-3เซต19-25 25-23 16-25 แล้วก็18-25โดยจากความพ่ายแพ้ในครั้งหน้าประวัติศาสตร์ต่อเกาหลีใต้ส่งผลให้ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนาม4นัดแพ้รวดทั้ง4นัดโดยอันดับโลกนะฮะร่วงหล่นลงมาอยู่อันดับที่14ของโลกและก็หล่นไปรั้งอันดับรองสุดท้ายของตาราง VNL 2024ในครั้งนี้ล่าสุดโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาถนะฮะได้ตอบถึงประเด็นดราม่าช่วงพักเบรกระหว่างเกมดวลทีมชาติเกาหลีใต้ที่มีการพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ช็อตบุ๋มบิ๋มชัชชุอ่อนโมกศรีสตาร์สาวหัวเสาทีมชาติไทยพูดขณะที่อยู่ในวงล้อมของทีมด้วยประโยคที่ว่าตอนเปลี่ยนลงมาช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมเพราะตอนนี้มันรวนมันแล้วมันแบบเกมมันช้าไปแล้วซึ่งโค้ชยะได้ตอบถึงช็อตประเด็นดราม่าดังกล่าวตรงนั้นเป็นช่วงเวลาสถานการณ์ที่เราต้องเปลี่ยนตัวให้ได้ไวที่สุดบางทีการเปลี่ยนตัวมันอาจจะรวดเร็วทำให้สับสนบ้างในบางจังหวะในเรื่องของตำแหน่งซึ่งในเวลานั้นก็คือบุ๋มบิ๋มเคยพูดหรือว่าคุยกับทางยูฟ่าที่เป็นตัวที่เปลี่ยนเกมเข้าไปทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วทางยูฟ่าเองก็ได้เล่นตำแหน่งในทำให้สับสนในครั้งนี้ทางบุ๋มบิ๋มเองจะได้คุยกับยูฟ่าว่าควรจะป้องกันยังไงเป็นเรื่องของตำแหน่งอย่าให้สับสนแค่นั้นเองมันเป็นประเด็นแค่นั้นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปแท็กติกที่เราแข่งขันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของการเปลี่ยนตัวเพราะการเปลี่ยนตัวของวอลเลย์บอลนั้นเร็วมากไม่เหมือนกีฬาประเภทอื่นพอเปลี่ยนตรงหรือลงไปปุ๊บถ้านักกีฬาเข้าใจตำแหน่งมันก็จะเร็วและก็จะง่ายแต่ว่าอาจจะไม่ตรงบ้างเพราะว่าเราเองนั้นต้องการสถานการณ์ที่พลิกกลับไปกลับมาให้ได้ไวที่สุดซึ่งยูฟ่าเองก็สามารถพลิกเกมได้หลายจังหวะนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องคุยกันนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนตัวต้องให้กระชับมากกว่านี้และก็รวดเร็วไม่ได้เสียคะแนนในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ประเด็นที่ยังเป็นคงยังร้อนอยู่ในเวลานี้ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับถึงเวลาโค้ชต่างชาติแล้วหรือยังโค้ชออสตอบประเด็น FIVB จะส่งโค้ชช่วยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปโอลิมปิกเกมโดยถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะใช้โค้ชต่างชาติย้อนฟังบทสนทนาโค้ชออสเปิดสาเหตุว่าทำไมจึงต้องใช้โค้ชไทยลุยศึก VNL 2024จากผลงานของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาถการแข่งขันระดับโลกวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2024สัปดาห์แรกณเมืองริโอเดจาเนโรวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลเดือดอย่างสุดระทึกท็อปอันดับที่43ของโลกอย่างทีมชาติเกาหลีใต้ก่อนจะพ่ายไป1-3เซต19-25 25-23 16-25 แล้วก็18-25จากความพ่ายแพ้ครั้งหน้าประวัติศาสตร์ก่อให้การท่านเกาหลีใต้เนี่ยส่งผลให้ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนาม4นัดแพ้รวดทั้ง4นัดอันดับโลกร่วงลงมาอยู่อันดับที่14ของโลกและก็หล่นลงไปรั้งรองสุดท้ายของตาราง VNL 2024ทันทีซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เกิดกระแสแฟนบอลลูกยางไทยเรียกร้องให้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยทำการเปลี่ยนโค้ชคนใหม่ก่อนจะนำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยสนามที่2ที่ประเทศมาเก๊าต้องย้อนฟังบทสัมภาษณ์ก่อนหน้าจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ทางโค้ชออสเองเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไก่ประธานฝ่ายเทคนิคเคยเปิดเผยแล้วว่าทางด้านของ FIVB หรือว่าสมาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติพร้อมให้การสนับสนุนโค้ชต่างชาติเพื่อจะให้สาวไทยไปโอลิมปิกเกมให้จบได้ซึ่งหลังจากการขอพักทำทีมของโค้ชด่วนดนัยศรีวัฒนะเมธากุลและโค้ชชำนาญดอกไม้ที่ขอลาออกไปคุมทีมลีกประเทศอินโดนีเซียและแต่งตั้งโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาถประกอบกับตันกิฟต์วิปราวันอภิพิญญาวงศ์เข้ามาทดแทนการขาดหายไปของโค้ชด่วนและโค้ชชำนาญซึ่งโค้ชออสเองก็อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ได้เปิดเผยถึงประเด็นที่ได้แต่งตั้งโค้ชยะและกัปตันกิฟต์เข้ามาทำทีมลุยศึกเนชั่นลีก2024ในครั้งนี้บอกว่าเนื่องจากเรื่องของกรอบเวลา
เพราะต้องเตรียมทีมตั้งแต่เดือนมีนาคมที่แล้วรวมถึงนักกีฬาสาวไทยทั้งหมดก็มีความคุ้นเคยกับทีมโค้ชของไทยตั้งแต่สมัยเล่นในระดับเยาวชนจึงเป็นทางออกที่ดีสุดแล้วซึ่งตอนนี้ทางทีมโค้ชของไทยเองก็ทำงานอย่างหนักในทุกระบบนะฮะเพื่อจะให้สาวไปเล่นโอลิมปิกเกม2024รวมถึงรักษาระดับโลกให้จงได้กับผลักดันกีฬาดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และเรื่องของโค้ชต่างชาติทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ก็รับทราบผลและก็พร้อมส่งผู้ฝึกสอนฝีมือดีมาให้แต่ว่าทางสมาคมต้องเลือกคนที่จะทำงานร่วมกับทีมชาติไทยให้ได้ในทุกมิติซึ่งทาง FIVB ก็อยากจะให้ทีมสาวไทยไปเล่นโอลิมปิกเกมในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันกระแสยังมาแรงอยู่พอสมควรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับระทึกในครึ่งหลังบทสรุปบุรีรัมย์พบเมืองทองโดยการแข่งขันศึกฟุตบอลบริโวคัพ2023รอบรองชนะเลิศชี้ชะตานัดเย็นเมื่อวานนี้บุรีรัมย์พบเมืองทองนะฮะณสนามกลาง BG Stadium เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง2บอลไทย2ปรากฏว่าแฟนบอลประสาทสายฟ้าเองช็อกนะฮะเมื่อบุรีรัมย์พลาดท่าพ่ายเมืองทองไป0-2เรื่องตกรอบส่งผลให้เมืองทองเนี่ยทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยที่เมืองทองมาได้ประตูชัยจากจังหวะลากไปซัดด้วยขวาของคณะคำยกนาทีที่53ก่อนที่เมืองทองจะมากดประตูที่2นำห่างบุรีรัมย์ไป2-0จากเจ้าเช่เจริญศักดิ์วงกรกดเต็มข้อขวานาทีที่83ในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกใจของทางด้านอิชิอิเป็นอย่างมากนะฮะสองคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสื่อสเปนรายงานข่าวกาตาเฮน่าคว้าตัวเจ้าเม็ดมาร่วมทัพดาวยิงฟุตซอลไทยร่วมทัพทีมอันดับที่5ของลีกสเปนหลังหมดสัญญายืมตัวกับคอนโดบาโดยสื่อประเทศสเปนรายงานข่าวว่ามูฮัมหมัดอุสมานมูซาดาวยิงฟุตซอลไทยเตรียมที่จะย้ายไปร่วมทัพกาตาเฮน่าทีมอันดับที่5ของฟุตซอลลีกสเปนในฤดูกาล2023โดยเจ้าเม็ดเองได้หมดสัญญายืมตัว2ปีกับคอนโดบ้านแล้วและก็ย้ายกลับมาที่แบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการรายงานข่าวว่ากาตาเฮน่าได้ปิดดีลแข้งชาวไทยรายนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทางด้านของกาตาเฮน่าเนี่ยจะเป็นสมัยที่3ในประเทศสเปนของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาหลังจากที่เคยร่วมทีมซานดิเอโกฟุตซอลในดิวิชั่น1เมื่อปี2017และก็โคโดบ้าเมื่อปี2022ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเจริญศักดิ์ปลื้มช่วยกิเลนพยองอัดทับประสาทสายฟ้าลิ่วชิงศึกบริโภคคัพในครั้งนี้โดยเจริญศักดิ์วงกรนะฮะปีกตัวจี๊ดของเมืองทองได้เปิดใจหลังช่วยทีมต้นสังกัดนะฮะของทางด้านของทีมล้มบุรีรัมย์ไปถึง2-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลลีโวคัพ2023โดยเจ้าเท่เดินหน้าทำประตูได้อย่างต่อเนื่องในเกมคว้าชัยชนะเหนือบุรีรัมย์ไป2-0ซึ่งปีกตัวจี๊ดของกิเลนพยองทำประตูที่2เป็นประตูปิดกล่องให้กับทางด้านของทีมและก็ทำแอสซิสต์ในลูกแรกนะฮะช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังเกมเจ้าเท่ได้เปิดเผยนะว่าขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมขอขอบคุณสตาฟโค้ชขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรและที่ขาดไม่ได้นะฮะก็คือเสียงเชียร์จากแฟนๆที่ทำให้เรานั้นได้รับชัยชนะในวันนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไปของเมืองทองจะบุกไปเยือนสิงห์เชียงรายในศึกริโวไชลีก2023นัดที่30วันที่25พฤษภาคมเวลา 18:00 น.ณสนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play Provision Now และก็ทรีบอร์ดแบนด์กิก้าทีวีในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงเอเมอร์สันผู้ช่วยโค้ชประสาทสายฟ้าเผยหลังทีมอดเข้าชิงบริโวคัพโดยเอเมอร์สันเปริล่าผู้ช่วยผู้ฝึกสอนบริลัมกล่าวหลังนำลูกทีมพลาดท่าพ่ายเมืองทองไป0-2ในฟุตบอลศึกบริโวคัพ2023รอบรองชนะเลิศที่สนาม BG Stadium เกมนี้ทัพประสาทสายฟ้าเสียไป2ประตูในครึ่งหลังจากคณะคำยกและก็เจริญศักดิ์วงกรทำให้บริลัมเนี่ยพ่ายเมืองทองไป0-2จอดป้ายไว้ที่รอบรองชนะเลิศปิดฉากเส้นทางลุ้นดับเบิลแชมป์ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย
หลังเกมเอเวอร์สันเปเรล่าผู้ช่วยผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์เผยนะว่าเกมในวันนี้ครึ่งเวลาแรกเนี่ยเราทำได้ดีมีโอกาสที่จะทำประตูได้ก่อนแต่เรานั้นไม่สามารถจบสกอร์ได้ส่วนในครึ่งเวลาหลังเรายังคงเปิดเกมได้ดีอยู่แต่ก็มาเสีย2ประตูจากลูกโต้กลับทั้ง2ลูกส่วนการเปลี่ยนรัตนากรใหม่คามิลงมาแล้วก็เปลี่ยนออกเนี่ยเป็นเรื่องของรูปแบบการเล่นเราต้องการที่จะเดินเกมรุกแล้วก็อยากทำประตูในครั้งนี้ให้จบได้ในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่23พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ